สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่ปองจะมาทำชาเลนจ์14วันลด10กิโลนะคะภารกิจนี้ก็คือจะเดินทางไปที่ของค่ะวันนี้ปองเลือกที่จะมาเดินตอนเช้าเพราะว่าเป็นวันเสาร์ก็จะมีคนเดินเยอะนะคะคิดกันเวลาสุดก็คือเขามากันที่ของค่ะปองดูคนเดินรู้สึกเคยเดินมานะเปลี่ยนใจและกลับดีกว่าค่ะเดี๋ยววันหน้าค่อยเดินให้ทะลุหมู่บ้านนู้นนะคะหมู่บ้านข้างหลังนู้นนะคะอีกนิดเดียวก็จะทะลุแล้วค่ะแต่ว่าฟองจะเดินไปข้างหน้าโอ้พี่น้องหยานี่งามคักเนาะเห็นแล้วคิดฮอดหัวฮอดควายบ้านเฮาหายเนาะเกี่ยวไปให้หัวให้ควายอ่อนๆนี่ก็สิแซ่บเนาะนี่ก็สิรวบรวบนะคะแล้วอีกอย่างนึงปองก็คิดฮอดสมัยน้อยๆเนาะแม่ปองมาขายส้มตำอยู่กรุงเทพนะคะอันอยู่ซอยลอย2นะคะลาดพร้าวลอย2ก็สิมีปลาจังซี่นะคะเห็นแล้วก็คิดฮอดหายพุ่นโอ้ยตัวอะไรตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนะคะวันนี้ปองก็เดินได้12,176ก้าวแล้วนะคะเผาผลาญไปทั้งหมด412แคลอรี่ค่ะแหละเป็นระยะทาง 7.7 กิโลเมตรนะคะสำหรับภารกิจต่อไปก็คือการไปหมุนฮูลาฮุป15นาทีค่ะ